ชมกันทำน้ำหมักตัวนี้จะเป็นตัวฆ่าแมลงนะครับอันนี้กำจัดถ้าเป็นแมลงก็จะทำให้ไข่ไม่เป็นดักแด้ตายเลยครับฉีดไปมันได้ครับพี่ครับครับครับฉีดในทั่วครับบนล่างอ๋อล่างก็ได้เหรอตัวนี้จะทำให้แมลงอ่อนแอเกิดการมึนงงแล้วก็ไม่ต้านแล้วครับถ้ามันไม่ตายไหมก็ตายครับตายครับไข่โฟมหมดเลยครับแต่ถ้าลงฉีดไว้ก่อนคนที่มันจะระบาดมันก็จะได้กินแล้วก็จะดิ้นหนีเลยครับจะลงได้ไหมเนี่ยเยี่ยมเลยเนี่ยผมปวดไม่หนักนะได้ครับได้ครับนี่หน่อยมะเขือเบียร์เต็มเลยเบียร์เบียร์เนี่ยสุดยอดเลยเบียร์เบียร์ก็แก่แล้วการน้ำตาล1แก้วไอ้ตัวนี้เป็นตัวเสริมเฉยๆก็ไม่มีอะไรครับเสริมให้แข็งแรงเฉยๆครับอันนี้เหมือนกากน้ำตาลใช่ครับกากน้ำตาลเป็นอาหารให้จุลินทรีย์นะครับว่าเดี๋ยวจะต้องใส่จุลินทรีย์ไปด้วยจุลินทรีย์พวกนี้จะทนต่อความเป็นกรดเป็นด่างเดี๋ยวคนนี้ผมให้หัวหน้าเลยขาต้องใส่ไปชูนี่ก็ใส่กับน้ำตาลเติมมาด้วยเดียวกันนั่นแหละของกินเนี่ยเป็นอุปกรณ์นี่ยอดคุณที่ผมผสมไปให้หัวหน้าใช้ไงช้อนอยู่นี่ค่ะช้อนคนอันนี้เป็นสูตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับอันนี้เขาจะพ่อเลยครับสูตรทำให้เพื่อประชาชนใช้ได้ง่ายครับอุตบลอะไรอ่ะอุตบลสนับทึบกับอำเภอบางน้อยวัดจุจิตธรรมารามครับพระรามอาจารย์ประจำว่าไปถูกครับครับคณะอาจารย์ครับไม่ใช่ครับผมเคยบวชเรียนมาผมบวชเรียนตั้งแต่ตอนยังที่เรียนสายนั่นแหละครับแล้วก็จบงานที่สถาบันการศึกษาแล้วก็แค่สนใจนิดหน่อยครับจะไปอบรมที่มาได้กันเสร็จแล้วอันนี้ล่ะค่าอะไรเนี่ยบนเรียนมา15ปีเดี๋ยวเองมีสัญญาปีไปชมผลทุเรียนที่วัดได้ครับได้ครับเตรียมได้เลยนะครับผมนี่พี่เอามาให้นะทุเรียนเอาดูครับทดลองก่อนทุเรียนมาทดลองก่อน4ต้นครับขึ้นปีหน้ามาให้20 30ต้นทยอยปลูกแล้วก็หมักไว้ประมาณไม่ต่ำกว่า24ชั่วโมงนะครับใช้ได้เลยครับพอผ่านไป3เดือนมันจะเป็นยาฆ่าหญ้าทันทีเพราะฉะนั้นต้องเอาไปฆ่าหญ้าเลยครับใส่1แก้วแล้วก็น้ำ10ลิตรฉีดยาหญ้าทั่วไปตามแต่ถ้าเป็นยาทาต้อง2แก้วตายยากหน่อยวัตถุดิบที่ใช้ไม่มีฉีดแมลงถ้าไม่ได้แล้วไปฉีดถ้าหมดอายุแล้วไปฉีดต้นไม้ตายหมดครับไม่ใช่3เดือนนะ3เดือนแล้วจะไปฉีดใบไหม้หมดใช่ใบไหม้หมดเพราะนั่นเอาไปเป็นยาฆ่าหญ้าได้ครับสงสัยเราจะฉีดสวนทุเรียนทุเรียนพี่นี่สบายครับเนี่ยพอสารพิษสารตกค้างเลยครับผมให้เนทดลองมาแล้วครับ3เดือนเนี่ยพอหมดผสมน้ำได้ไหมผสมเยอะไหมดมดูได้พี่ขนาดเรายังวินยังคนน้ำส้มพันไม้เลยใช้ได้ตลอดไม่เสียน้ำส้มพันไม้นี่ใช้ได้ตลอดครับเป็นการป้องกันใช่ครับเราป้องกันก่อนแต่ถ้าเกิดเราใช้นี่ครับแล้วน้ำพันไม้ก็ผสมในน้ำเปล่าใช่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 เป็นน้ำเปล่าก็ลักษณะเดียวกันครับเนื้อวัวก็ใส่สองช้อน